สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานนะครับตัวนี้คนิกา 435EF ก็จะมีรอยตรงนี้นะครับนูนขึ้นมาเนอะด้านข้างน่าจะกระแทกเข้าไปนิดนึงก็ตรงนี้ตัวจับเวลาถ่ายนะครับมันเดี๋ยวกดถ่ายลั่นอย่างเงี้ยปกตินะครับแต่ว่าถ้าเราจับเวลาถ่ายเนี่ยก็ขึ้นฟิล์มไปแล้วแล้วก็เลื่อนตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กดถ่ายปุ๊บม่านจะมันไม่ลั่นให้นะครับก็ไม่ต้องใช้มันนะนี่แต่ว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกฮะแต่ว่าแค่เราจับเวลาถ่ายไม่ได้นี่ต้องกดลั่นทีขึ้นฟิล์ม1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะครับขึ้นฟิล์มไปแล้วมันจะขึ้นต่อไม่ได้นะถ้าเรายังไม่กดถ่ายนี่นี่เป็นปรับโฟกัสทำงานอยู่ ISO หมุนตรงนี้นี่ปรับกดเปิดแฟลชนะครับก็กดตรงนี้ไปก็รอจนแฟลชมันพร้อมใช้งานส่วนไอ้รูรับแสงและสปีดชัตเตอร์กล้องก็จะคำนวณให้นะครับนี่เดี๋ยวเรารอจนไฟสีส้มมันขึ้นนะครับแสดงว่ามันพร้อมใช้งานแล้วแต่จริงๆก็ไม่ต้องรอก็ได้เนี่ยก็มันก็ติดแล้วแต่ว่าถ้าเราจะถ่ายแบบรัวๆเลยมันก็ชาร์จไม่ทันนะครับขึ้นมาแล้วนี่โอเคเรียบร้อยดีเปิดฝรั่งก็ตรงนี้นะครับนี่นี่โน้ตไว้เก็บไว้นะครับนี่แกนก็เลื่อนดีโอเคการทำงานเรียบร้อยขอบคุณมากครับมีตรงนี้นี่แล้วก็มีรอยตรงนี้ที่เหลือเรียบร้อยดีครับขอบคุณครับ